ขาไปหลบไฮเอาก่อนเฮ้ยกูยิงกูจะฆ่ายิงใส่แซกตายประตูเราไม่จำเป็นหรอกนะกูจะฆ่ายิงใส่แซกตายหุ่นอย่างงี้กว่าแล้วสัตว์เอาไปเลยใส่แว่นเลยเฮ้ยตึกอย่าติดยังไม่ได้ยิงใครเลยมันๆเลยแม่งปาตาระเบิดกันในที่อ่ะโอ้ระยะนี้ยังถึงอะไรเหี้ยติดโล่ปล่อยดีกว่าไม่ดีมากๆแม่งมาละโอ้ยโอ้โหเยี่ยมมันลุยดาเมจโคตรไวเลยวะอย่าบอกรอบเบอร์5ไอ้โคลากิจริงด้วยไอ้สัตว์ทีมฉลาดดีดิวะโคคุณพังขนาดต้องลงซ่อมหุ่นเลยทีเดียวเกนด้าไปขอสำคัญไงแมตช์นี้ไม่มีใครเล่นหุ่นแดงอะไรวายไปโดนเนี่ยไปซ่อมทำไมวะโคลากิมึงตายอยู่ดีอ่ะเนี่ยที่สาเหตุที่ว่ามึงไม่ควรให้โคลากิขับยิงหนุนหนึ่งนะทำไมชุดมันสีเหลืองวะว่าไปไทยแล้ววะโอเคดีกว่าขึ้นดีขึ้นหน่อยดีขึ้นหน่อยต้องชื่อเลขวะกว่าถ้าเกิดอีฟานเป็นเซเมลนี่ทีมมึงน่าจะบูบี้กว่านี้เลยไม่ใช่อ่ะถ้าเป็นเซเมลกูบอกเลยนรกแต่ดีที่ไม่ใช่ดูร้านเราก่อนคือจะฉันน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่กาโตกำลังขึ้นอวกาศใช่ก็กาโตก็ขึ้นตีรุน2กูเลยเอาออกมาไม่ได้เหี้ยเอาละว่าอะไรเหี้ยเอ้ยอวยร้อยโทเมื่อกี้มันกิ้งไงอ่ะมันเตือกกิ้งเออแต่กิ้งน้ำเหี้ยแล้วไม่มีใครยิงแล้วว่าเก็บไรเหตุผลนี้เลยเออดีขอบคุณมากร้อยโทตายแล้วตัดหัวไว้พออีกนักเล็กๆเออรอดทำไมฝั่งมันยิงแม่นกว่าฝั่งกูอีกวะปืนมันไวไม่ก็เพราะมันเป็นพีออนไงมันไม่ใช่ทาพัดโลกเนี่ยแม่งอยู่ข้างหลังเหมือนกันไม่ดูแลตัวเองกันเลยเออได้กาคอยรอบหนึ่งสักทีคือผมสงสัยตั้งแต่เล่นซิจูเอชั่นรอบนี้มาว่ารู้สึกรอบนี้ฝั่งซีออนวินเลดมันจะสูงกว่าฝั่งสาพันทั้งที่ฝั่งสาพันรอบนี้มีหุ่นสุดเทพของกาโคอย่างกีบีศูนย์หนึ่งเลยนะหรือมาเป็นที่คนมันเป็นกาโคแล้วมันกาโคสมชื่อหรือเปล่าก็เลยลองมาเป็นกาโคดูบ้างดีว่ามันจะเป็นยังไงเพราะอีกฝั่งหนึ่งแค่แบบมีแซกอะไรนะแซกเฮฟวี่อาร์มกับแซกไอเอฟสองเออมากสุดคือโดนโทเป้นนะครับหลังแม่งไม่มองหลังอัดการเลยพวกกอเบิร์นนิ่งหรือมันท่าไม่รู้อ้าวไม่เกี่ยวนะเข้ามาเองหน้าเนี้ยเฮ้ยอะไรโดนฟันเมื่อกี้เอาเหรอฮะอืมหรือแต่เอาจริงๆนี่
ถ้าเล่นกันดำแล้วโดนลุมนี่ก็ไม่คุ้มอยู่ดีนะต้องเล่นแบบประคบประหงมนิดนึงแต่ถ้าไม่บวกก็ไม่มีดาเมจเพราะนี่คือหุ่นตบยุงยังไงล่ะตบแม่งไอ้เหี้ยแม่งเคาน์เตอร์รู้ดีโหดูดิแป๊บเดียวแม่งฝั่งมันสามัคคีกันมาลุมกาโคเลยอ่ะเอาชนมั่วรีบออกไปพี่เราออกไปมันไม่ฟันล้มเอาไม่ทันแล้วแม่งตายห่าไปละไม่รู้ผมปัดให้เขาหนีเองนะเนี่ยตั้งใจด้วยปิ้วไม่โดนโอ้แต่พอมีถั่วเทพของทีม01ก็พอประทังชีวิตได้อยู่วันนี้เราต้องแบบรักษาชีวิตตัวเองเหมือนในเรื่องไงแต่เราจะไปฆ่ามันยังไงเนี่ยโดมไม่โดนวนกลับก่อนแล้วกันไอ้ไม่โดนอีกแล้วไอ้โดมมันหนีไปแล้วมาจัดการด้วยเฮ้ยกูว่าไม่นัดกับกวนเลยใครจะฟันแต่ดูทรงแล้วยังไงก็ต้องตายแล้วล่ะเพราะฉะนั้นเอ้าเอาลืมไฟไม่หายมาตาเพราะเพื่อนฟันล้มเนี่ยเห็นสกอร์แล้วเริ่มหน้าซีแล้วอะไรอย่ามาเนียนนะพี่อย่ามาเนียนอย่ามาลักไก่กับผมคือผมจะขับบุญกาโคแต่ผมไม่ได้กาโคตามนะครับเฮ้ยเฮ้ยแหมไม่เข้ามาดีถอยก่อนตั้งหลักใหม่ก่อนเมื่อกี้ฟันเป้าต้องแก้เขินก่อนตบเลยครับเอออันนี้ผมฟันตายนะไม่ได้ตั้งใจฟันล้มตบยุงผมแรงเดี๋ยวแม่งมาบังปืนอีกตาให้ผมหน่อยครับพี่เดี๋ยวกูยิงไม่โดนอ่ะมาโอ้มไม่รู้ว่าจะทั้งพวกกอเบิร์นลิงหรือมอนชาแม่งวิบากกรรมโอ้ยจริงอยู่ที่ว่ารอบนี้ไม่มีแดงแต่พอไม่มีแดงก็แหละไอ้พวกแซงไอ้พี่ให้ไปอาบนี่คือสบายเลยอ่ะยังไม่โดนชิบหายละโอ้ตายโอ้โหแต้มไม่กระดิกเลยครับแต่ผมเพิ่งตาย2ชีวิตนะใช่ไหมครับหรือว่าบางทีเราเล่นแบบโยโร่เข้าไปตบยุงเป็นหลักเลยดีกว่าตันได้ไม่ได้ช่างแม่งเอาโชว์ดีกว่าบนฟ้ามีของทำตันลงสองอย่างมันโดนเนี่ยมาดิครับมาดิครับเอาโดมไปนู่นละเฮ้ยเคาน์เตอร์เอาอะไรวะทำไมไม่เคาน์เตอร์เกมโหเราเพื่อนตายห่ากันหมดขอบคุณครับโอเคขอมือสักทีก่อนขอสักทีก่อนหายไปโดนตายก็ได้ครับตายก็ได้ครับเอาผมไปเลยครับเอาผมไปเลยเฮ้ยมีโอกาสอยู่นับยังหลบเก่งหรือว่าบางทีเขาตั้งใจให้ฝั่งซีออนได้เปรียบกว่าฝั่งสาพันอยู่แล้วตามในเรื่องหายไปโดนโอ้โหรอดไปนะมึงอุตส่าห์รัวถั่วสักขนาดนั้นแต่ไม่รอดแล้วล่ะตบยุงเลยครับโอเคตบยุงอีกสักที
เชี่ยแม่งลุกเข้ามาเคาน์เตอร์เลยว่ะเออขอบคุณครับให้พี่ฟันไปเลยไปแต่ดูจากสภาพแล้วยังไงก็ทำไม่ทันแม่งยิงข้างหลังอีกไม่ทันแล้วครับฝั่งซีออนแม่งหุ่นคอสประหยัดอะถ้าแต้มห่างขนาดนี้ยิงให้ตายก็ไม่ทางทันโอ้โอเคอย่างไรก็ตบโดนอยู่แถวนี้แหละไปก็แจกเขาเปล่าๆผมมารู้แล้วจริงๆแล้วด่านนี้ฝั่งซีออนนี่แหละทำตามแผนสำเร็จนะแผนพากาโต้ลมหนีนั่งเลยแล้วกันโอเคข้อสรุปก็คือต่อให้คนขับจะไม่ใช่กาโคแต่ถ้าฝั่งสหพันธ์มันไม่ไหวจริงๆก็ตามนั้นแหละนะนี่เล่นสุดๆแล้วนะหุ่นกาโคมาได้แค่นี้แหละ